พี่เจนก็ดีค่ะคือกว่าจะได้เจอคบกันขนาดนี้ก็นานมากคนก็ประทับใจแก๊งนางฟ้ารวมตัวรุ่นแม่กันหมดแล้วคือวันนี้มายังรู้สึกอยู่เลยว่าไม่มีใครแก่แล้วเลยมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยในรอบการแค่ไหนแล้วกว่าจะรวมตัวได้ขนาดนี้ก็ตั้งแต่โควิดแรกๆเลยประมาณน่าจะถ้ารวมตัวครบขนาดนี้ก็มัน6เดือนแล้วค่ะไม่ได้เจอกันเมามอยกันสนุกสนานค่ะก็อยากจะปิดร้านแต่ว่า มันปิดไม่ได้ก็คืออยู่กันแล้วก็คุยกันแบบเงียบๆคุยเรื่องลูกนะครับคุยเรื่องหลานๆลูกเพื่อนหลานๆเนี่ยก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากคุยเรื่องกันเองนี่แหละอัปเดตว่าใครเป็นยังไงชีวิตของแต่ละใช่ของพุทธเองนะครับมีอะไรอัปเดตโอ้โหก็มีแต่ทำงานนะคะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็คือตอนนี้ก็เน้นเรื่องธุรกิจแล้วก็มีถ่ายละครอะไรเงี้ยก็ทำงานไปก่อนแฮปปี้ดีทำไปแล้วครั้งใหม่ยังไม่วิ่งเข้าชนเหรอครับยังไม่ชนค่ะแต่ก็ไม่ว่างใช่ไหมใช้เวลาแต่ก็ไม่ว่างอะไรอะไรไม่ว่างใจก็ไม่รีบค่ะไม่รีบคือก็ดูไปก่อนอะไรเงี้ยว่ามันจะมีอะไรที่แบบมันใช่จริงๆค่อยว่ากันแต่ว่าก็ขอแบบถ้าเกิดมีก็คงเงียบๆแหละไม่อยากพูดเยอะทำไมเงียบๆเลยนะก็พูดเยอะที่ไรก็เป็นยังไงล่ะเราก็ต้องพูดแค่นี้แหละคืออยากได้ความชัวร์ใช่ไหมบนรอบนี้ก็อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะในชีวิตอะไรเงี้ยก็คืออยากให้โฟกัสเรื่องอื่นเพราะว่าเรื่องนี้พอโฟกัสที่ไรมันก็อาจจะแบบคือน่าจะเป็นทุกคนแหละโฟกัสที่ไรมันก็จะแบบงงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเกิดรอบนี้มีความรักเกิดขึ้นมาจริงอาจจะไม่เปิดตัวเลยก็อาจจะไม่ถึงไม่แต่ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยคือใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วพูดว่าคนใช้ชีวิตไม่ปกติไม่เป็นไม่ถึงขั้นก็ไปไหนนู่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าขอให้มีก่อนนะคะใจเย็นเป็นรักเป็นงานเป็นงานแล้วพ่อแล้วพ่อน้องแต้วแล้วพ่อน้องแต้วพ่อน้องแต้วแล้วเป็นช็อตที่เราเข้าไปสวมก่อนที่กำลังใจไหลเป็นภาพที่แบบกำลังใจก็จริงๆวันนั้นก็ไปแสดงความเสียใจกับน้องแหละเพราะว่าเราก็ส่งข้อความไปตั้งแต่แรกๆส่งพวงหรีดไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไปจริงๆเพราะว่าวุ้นรู้จักกับคุณแม่ด้วยเจอคุณแม่มาตั้งแบบเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ไปให้กำลังใจทั้งคุณแม่ทั้งแต้วด้วยก็รู้สึกว่าอยากให้เขาแบบดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นสัมผัสถึงกำลังใจแล้วคุณแต้วดิ้นแข็งแรงไหมครับเขาก็เข้มแข็งมากอะค่ะเพราะว่าเหมือนกับทุกอย่างมันก็กระทันหันก็รู้สึกว่าเขาก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็คือคนก็ไปให้กำลังใจเขาเยอะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะไปให้กำลังใจเขาได้พูดอะไรกันกับน้องเป็นพิเศษไหมคะวันนั้นหุ่นจำไม่ได้หรอกก็คุยไปเรื่อยๆคือแบบไม่ได้มีเวลาคุยกับน้องเยอะมากเพราะว่ามันเหมือนกับเขายุ่งมากค่ะช่วงงานศพเขาก็ต้องทำงานทำแบบดูแลแขกอะไรเงี้ยเราก็คือก็นั่งอยู่แล้วก็แบบไปเจอแล้วก็ล่ำลาปกติไม่ได้แบบคุยกันเยอะเท่าไหร่กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าสรุปว่าสองคนนี้ไม่มีอะไรติดค้างจริงจริงไม่มีไม่ต้องมีไม่เรื่องราวเลยเหรอใช้คำว่าเรื่องราวมองว่าแบบว่าเป็นงานแบบเซ็งมีบัตรแฟนอะไรเงี้ยมันไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะคือวุ้นก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีอะไรวุ้นแบบไม่ได้ติดตามทุกอย่างขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือถ้าเกิดมันมีอะไรก็ไม่ได้เหมือนไปเพื่อจะเคลียร์หรืออะไรเพราะว่าจริงๆเราก็ไปด้วยใจอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยไปแล้วมันจะมีอะไรอะไรเงี้ยนะแต่ว่าแค่เรื่องราวก็คือมันวุ้นบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเราต้องยินดีกับเขาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นรุ่นพี่แล้วเราก็ไม่คงไม่แบบเนาะก็ใครรักกันเราก็ยินดีด้วยอยู่แล้วอย่างคนเราเพราะว่าคนโฟกัสว่าแฟนเก่าแฟนใหม่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็วุ้นเป็นคนชิลอยู่แล้วอะถ้ารู้จักวุ้นดีอะเนาะวุ้นไม่ค่อยแบบแฟนกับแฟนใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับวุ้นอยู่แล้วตั้งแต่ใช้ชีวิตมาในโลกใบนี้คือมันก็คือปัจจุบันคือปัจจุบันอะไรเงี้ยหลายคนก็ชื่นชมตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ว่าแค่เราก็เป็นตัวของตัวเองแหละเป็นธรรมชาติที่เราเป็นรู้สึกยังไงก็บอกรู้สึกไม่ดีก็บอกแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้รู้สึกไม่ดีอะก็เลยก็เป็นเราเนี่ยคุณประธานเองได้คุยกันบ้างไหมครับอะไรนะกับคุณประณัยได้คุยกันบ้างไหมฮะไม่ได้เจอเลยตอนวันที่งานเขาก็มาคุยอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าฝากดูแลเนาะไม่รู้จะพูดทำไมเหมือนกันแต่ว่าก็พูดไปบอกว่าแบบเขาต้องการกำลังใจอะไรเงี้ยเราก็บอกดูแลน้องดีๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวน้องเรียกว่ามีข่าวประมาณว่าแต้วได้ไปคุยกับเราตรงๆเหมือนจะเป็นแฟนคุยกันอะไรก่อนนะไม่ใช่คำนี้เลยหรอไม่ได้ถึงขนาดเคลียร์เพราะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์ขนาดนั้นก็คือมันเป็นชีวิตใครชีวิตมันนึกออกปะคะแต่ว่าเขาอะรู้จักเราเป็นรุ่นพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกก็รับฟังมาก็โอเคก็บอกโอเคก็ดีแล้วไม่ได้แบบ
คุยอะไรกันยาวเหมือนพี่สาวเขาประมาณว่าเขาอยากจะแล้วอยากจะพูดกับพี่วุ้นเองไม่อยากจะได้รู้จักปากคนอื่นอะไรก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน้องก็ให้เกียรติเราแล้วก็ขอบคุณมากวินาทีนั้นมันแบบเซอร์ไพรส์เหมือนพี่วุ้นว่าเขามาบอกเราว่าคบนะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีแต่ช่วงนั้นคือเราก็ไม่ได้คุยกับใครเลยใช่ไหมหมายถึงคุยกันไหนอ่ะคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นพี่น้องเนี่ยแบบภาษาเดิมโอ้ยไม่บ้านนานแล้วคือนานแล้วคือแบบว่าเป็นพี่น้องกันตั้งนานแล้วห่างกันมาสักพักแล้วนานๆแล้วจริงๆคือคุณรู้เขามาก่อนไหมคะว่าคุยกันหรือว่างานนี้หรือว่าตอนนี้รู้ตอนเด็กๆเพิ่งรู้จากน้องจริงแต่ก็ไม่ได้อะไรรู้สึกยังไงบ้างที่เหมือนเขาเกรงใจเราดีค่ะดีไม่มันก็แบบก็ดีนะก็แบบมันไม่ได้มีอะไรที่ติดค้างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอุ้นก็ไม่ได้แบบสามารถมาตอบแทนเขาได้นะตรงนี้ว่าแบบมาบอกหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็ทุกอย่างมันก็เรียบง่ายไม่มีอะไรแบบดราม่าจริงๆอยากจะบอกอะไรถึงคนที่ก็โยงไหมชาวเน็ตอาจจะโยงใช่ไหมใช่ไหมต้องจับคลิปเลยใช่เนี่ยอ๋อก็ให้เปลี่ยนมุมมองเรื่องแบบนี้ไหมเออไม่เอางี้นะว่าอุ้นไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเห็นของใครได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่อุ้นพูดได้อย่างเดียวก็คือคุณก็คิดว่าทุกคนควรจะโฟกัสกับปัจจุบันมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็คือทุกคนก็มีชีวิตของตัวเองแล้วทุกคนก็อยากมีความสุขแน่นอนทุกฝ่ายอยากมีความสุขอยู่แล้วในแบบของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือถ้าเขารับข้างจะมีความคิดเห็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ควบคุมไม่ได้แต่ว่าก็ขอให้แบบอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงแต่ก็เข้าใจว่าบางทีเรายังไม่ได้ออกมาพูดอะไรกันเขาก็แบบอาจจะเดาไปได้จริงๆไม่มีอะไรถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ